ถ้าเกิดไปทำการก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีจะใช้มาพวกคุณเนี่ยยืนคุยอันตรายเอาล่ะไปเลยไปกันสถานอยากไปทำคนกันคนแล้วลุกขึ้นมายืนวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมชีวิตจะไม่ลำบากเลยเดินก็ไม่ต้องเดินจะมีคนมาอุ้มหายไปปราศัยที่ไหนถ้าผมไม่พูดถึงพลเอกเปรมบ้างคนฟังเขากลับครับแล้วก็เดินบ่นไปตลอดทางกลับดีกว่าอันอ่า